ทุกท่านนี่คือศาลาหลวงปู่บวชนะครับตรงสระศาลาต้นไทรนี่การบินที่มีรูปปั้นของหุ่นของพุ่มพวงหุ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคนมาศาลานี้กันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทุกคนต้นโพเห็นไหมฮะคนจะเริ่มเยอะขึ้นในช่วงเย็นนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นกันนะฮะนี่ฮะศาลาโรงลิเกอยู่ด้านนู้นเห็นไหมเราพาเดินดูงานเนาะก่อนที่จะมีการแสดงดนตรีในตอนช่วงค่ำช่วงนี้กำลังจะ5โมงกว่าพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะครับทุกคนยิ่งใหญ่มากยาวใหญ่มากทุกคนร่วมกันกำลังตัดตาปิดของไหว้พระนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ในช่วงเย็นเย็นพ่อแม่พี่น้องแดดลมตกไปแล้วเนาะแดดลมตกก็ถือว่าสบายเลยนะเราทำบุญสบายอกสบายใจเนาะทำให้เราจ่ายเราสองมือลูกสาวสองข้าข้าสมากันเราติดต่อให้พระนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมมือจ่ายร่วมติดด้วยนี่จะถนนหนทางทุกคนที่ถ้าไปทุ่งครอกเลี้ยวขวาที่ไปหนองวันเปรียงทุกคนที่เราปีที่แล้วอะฮะปีที่แล้วเราไปนอนที่แถวโรงแรมหนองวันเปรียงทุกคนโอ้ยอาทิตย์กำลังจะตกดินคนใจมากันกระหึ่มหาวันนี้นี่เราอยู่อีกทางเข้าหนึ่งฮะทุกคนอยู่ทางเข้าหนึ่งฮะดูหน้าตาเขาขายเครื่องแกงน้ำตาลน่าทานมากแกงไตปลาที่กำลังดังมากแกงใต้จะอร่อยทุกอย่างแกงคั่วหมูคั่วกิ้งพวกเครื่องแกงคั่วกิ้งก็มีใช่ไหมมีค่ะมีหมดเลยทุกคนจ้ะนี่ฮะทุกคนเขาจะมาอุดหนุนแกงใต้ได้เลยนะฮะแต่เราไม่บอกยี่ห้อเจ้านี้เพราะเจ้านี้มันเคยมันพูดจาแบบมินเมสถาบันนะฮะนะฮะเป็นแบบแนวเข้าข้างเข้าข้างพวกที่คิดร้ายกับประเทศชาติสถาบันเราก็เลยแบบไม่บอกยี่ห้อฮะทุกคน เราก็แบบพยายามถ่ายว่าแกงใต้ดีก็เป็นธรรมดาฮะอย่างโรงแรมบางโรงแรมที่เชียงใหม่ใช่ไหมเขาจะห้ามคนที่รักสถาบันอะไรประมาณนี้เข้าไปพักฮะคือเดี๋ยวนี้มันมีคนแตกแยกนะฮะทุกคนต้องยอมรับนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างความแตกแยกยุยงให้คนเกลียดชิงชังสถาบันมันมีฮะก็เป็นพวกประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์พวกที่เขาจะไม่เอาสถาบันนะฮะทุกคนเขาถามว่าเขาก็เอาแต่ทำให้เหมือนกับคือถ้าไม่อ่อนแอลงฮะอย่างเช่นกฎหมายอาญาทั่วไปถ้าเกิดเราหมิ่นใช่ไหมด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยก็โดนปรับเป็นแสนแสนแล้วนะแต่พอเป็นพวกเขามาด่าสถาบันเขากลับให้โทษเนี่ยอัตราปรับเนี่ยน้อยกว่าด่าประชาชนทั่วไปอีกแสดงว่าเขาไม่ได้มีจิตใจที่จะปกป้องสถาบันไงฮะคนกลุ่มพวกนี้มันร้ายเหมือนเขมรนะฮะเขมรก็จะแบบพยายามทำให้สถาบันอ่อนแอไปเรื่อยๆไม่มีข่าวพระราชสำนักอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะตอนที่เขมรก็เลยค่อยๆเขาเรียกว่าความศรัทธาต่อสถาบันมันค่อยห่างไปเรื่อยๆจากประชาชนคุณเซนก็ใหญ่กว่าแล้วตอนนี้ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่กว่ากษัตริย์แล้วอะฮะซึ่งประเทศเราเนี่ยไม่ได้ฮะทุกคนเราต้องจงรักภักดีนะฮะสถาบันต้องเข้มแข็งความมั่นคงต้องไม่มีใครมาบั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติเราได้สถาบันพระมหากษัตริย์มีบุญคุณถูกไหมฮะทำความดีงามมาตลอดตั้งกี่ยุคกี่สมัยกี่รัชกาลนี่ฮะทุกคนคนเยอะคนละด้านคนละแบงค์คนละใบนะฮะจริงๆจะมีรูปปั้นพี่พึ่งอยู่ตลอดเลยนะทุกคนตรงนี้ก็มีไหมข้างในนี้ก็มีนะต้องหาทุกคนจ้ะนี่ฮะศาลาในศาลาที่ตรงนี้ฮะก็จะมีรูปปั้นพี่พึ่งหลายหุ่นมากแต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนตัวจริงนะทุกคนนี่ฮะทุกคนคืนนี้จะกระหึ่มไหมฮะเวทีสดนะฮะคนเริ่มมาแสดงเจ้าข้าวเจ้าของเก้าอี้ฮะนะฮะนั่งกันไปเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งฮะคนจะแน่นฮะตอนนี้ห้าโมงครึ่งทุกคนอย่างที่บอกเราจะมี2ช่องนะฮะทุกคน2ช่องครับทุกคน
เราพาไปดูข้างหลังเวทีกันตอนนี้นักร้องดังๆยังไม่มานะปาวลีมาแน่นอนนะไปดูรายชื่อกันมีใครบ้างและก็ที่สำคัญสดหาทุกคนนะฮะพี่เพิ่งเกิด4สิงหาคม2504จากคุกรอไปวันที่13มิถุนายน2535อายุแค่31ย่าง32เนี่ยทางขึ้นเวทีคอนเสิร์ตสดนะฮะนักร้องก็มาร้องกันทุกปีนี่ฮะสามารถเข้าทางนี้ได้แล้วก็ที่หลังวัดก็จะมีแดนซุ่งแดนเซอร์เตรียมพร้อมใหญ่นะทุกคนมองแบบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆแต่ว่าคนยังเข้ามาไม่ถึงนะครับทุกคนเสื้อตัวนี้สวยนะเสื้อตัวนี้สวยนี่จะมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนี่ขุนที่8ขุนที่6ขุนที่10พระพรหมก็ที่นี่ก็มีนะฮะหลวงพ่อทวดที่หนังจอหนังกลางแปลงนะฮะลิเกจะอยู่ฝั่งศาลากลางน้ำไว้เสื้อตัวนี้สวยจังเลยอ่ะ